การเมืองระหว่างประเทศข่าวแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือการพบกันของประธานาธิบดีมาครองนะครับกับสีจิ้นผิงเดินทางมาที่จีนครับส่วนคุณประยุทธ์นี่ไม่ใช่ตีตั๋วเสือกนะครับแต่เป็นเรื่องที่จะต้องเราจะต้องเรียนรู้เหตุการณ์ของในจีนด้วยนั้นข่าวที่สำคัญนี้ เพราะว่าเหตุการณ์ในสงครามยูเครนนี่แน่นอนหลับตานึกภาพได้เลยครับว่าคุณมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นเขาพยายามจะแสดงบทบาทฉีกตัวออกจากอเมริกาแต่ไม่ได้ฉีกขาดนะฮะเนื่องจากเขานี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับอเมริกาเขาก็จะเล่นบทกันตามที่เขาเห็นว่ามันเหมาะสมเพราะอย่าลืมว่าเขาอยู่ในสหภาพยุโรปมันใกล้ความขัดแย้งในยูเครนแล้วก็ทางรัสเซียก็ขู่ว่าจะใช้ขีปนาวุธโดยเฉพาะมีการออกข่าวว่าไปตั้งขีปนาวุธอยู่ในเบลารุสนะครับซึ่งเป็นประเทศในเครือสหภาพยุโรปเอ้ยไม่ใช่ในเครือของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับที่ติดกับสหภาพโซเวียตและติดกับยูเครนแล้วก็โปรัสเซียเต็มที่ดังนั้นสถานการณ์ที่เราติดตามมาตลอดมันจึงเป็นเรื่องความตึงเครียดที่ต้องหาทางออกแต่แน่นอนครับทางฝรั่งเศสก็พยายามจะเจริญสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าด้วยขัดแย้งกันลบกันไปค้าขายกันไปแต่สำหรับจีนนั้นจีนก็อยากจะเสนอตัวเป็นคนประนีประนอมในความขัดแย้งในยูเครนเสนอ12ข้อผมเคยเรียนกับท่านไปแล้วแต่สหภาพยุโรปก็ยังไม่รับอเมริกาไม่พูดถึงเลยเนื่องจากมองว่ายังไม่จริงดังนั้นการเจรจาเนี่ยครับแหมมันมีชั้นเชิงนะครับถ้าใครได้อ่านประวัติศาสตร์การเจรจาในสงครามความขัดแย้งสำคัญนั้นไม่ง่ายครับเรามาดูข่าวหัวข่าวในแต่ละฉบับเพราะถือเป็นข่าวใหญ่นะครับเมื่อวันพุธที่5ที่ผ่านมาแต่ว่าเราเพิ่งมาคุยกันเรื่องของรู้เขารู้เราในวันจันทร์ซึ่งเป็นเรื่องต่างประเทศนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาเรื่องต่างประเทศมาเล่าให้ท่านฟังเสมอไม่ใช่ในรอยเตอร์บอกว่ามาครองแสวงหาความช่วยเหลือเรื่องยูเครนจากจีนขณะที่สีก็ตกลงใจจะโทรหาเคเลนสกี้นี่ผมเอาแค่หัวข่าวเพื่อจะบอกให้เห็นว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวสำคัญและก็สื่อระดับโลกลงเกือบทุกฉบับผมไม่ได้เอามาทั้งหมดแต่ว่าเอาแต่ละหัวข่าวมานี่มันบอกเหตุการณ์ดีครับเกือบจะเรียกว่าไม่ต้องอ่านเนื้อในเลยก็ว่าได้ CNN มาครองกำลังนับหนึ่งที่สีจิ้นผิงของจีนเพื่อที่จะอธิบายเหตุผลกับรัสเซียเรื่องสงครามยูเครนนี่ก็เป็นภาษาที่เราใช้เหมือนกันนะครับสำนวนว่านับหนึ่งที่จีนเพื่อจะต่อเชื่อมไปถึงการเจรจาใน BBC เช่นเดียวกันครับมาครองเริ่มนับหนึ่งที่สีเพื่อที่จะนำรัสเซียกลับมาสู่หลักเหตุผลวันนี้ในสหภาพยุโรปและในสหประชาชาติถือว่าเสียงส่วนใหญ่ของโลกมองว่ารัสเซียไม่มีเหตุผลแล้วจีนเองแม้ว่าจะอยู่ข้างรัสเซียสนับสนุนรัสเซียเต็มที่แต่ก็จะแสดงบทบาทหนุนรัสเซียเต็มที่ก็ไม่ได้เพราะภาพลักษณ์จะเสียหายในสายตาโลกด้วยนะครับเมื่อประธานาธิบดีฝรั่งเศสไปจีนก็เอาฟรานซ์24หน่อยเอาสำนักข่าวของฝรั่งเศสด้วยนะครับมาครองแถลงว่าเขาเริ่มนับหนึ่งกับสีเพื่อที่จะนำรัสเซียกลับสู่หลักเหตุผลในเรื่องยูเครนพาดหัวคล้ายๆกันหมดดังนั้นเนื้อข่าวเท่านี้ครับ
CBS ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสหันไปหาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเพื่อจะผลักดันการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนอัลจาซีราฝรั่งเศสร้องขอให้จีนช่วยชักจูงให้รัสเซียมีสติกลับคืนมาในเรื่องของยูเครนแหมอัลจาซีราบอกขอให้รัสเซียมีสติกลับคืนมาการดำเนินการครั้งนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้จีนกำลังขับเคลื่อนเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมากโดยเฉพาะสร้างสัมพันธ์เข้าไปในตะวันออกกลางจับคู่ขัดแย้งในกลุ่มมุสลิมนะครับระหว่างซาอุดิอาระเบียกับคู่ขัดแย้งอิหร่านเจรจากันแล้วก็วันนี้ก็พยายามจะจับกลุ่มบริกที่ผมจะคุยกับท่านต่อไปด้วยเนี่ยนะคือกลุ่มบริกนั้นเป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มตะวันขึ้นมีหลายประเทศที่กำลังเศรษฐกิจดี GDP โตโดยเฉพาะบราซิลซึ่งอยู่ใน อเมริกาใต้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าช่วงนี้ก่อนที่มาครองจะไปจีนนั้นนายกรัฐมนตรีของสเปนก็ไปนะครับก็ไปจีนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเห็นว่าวันนี้โลกกำลังหมุนไวมากไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเรื่องสงครามแต่เรื่องการต่อสู้ด้วยสกุลเงินก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยต่อไปนั้นจะต้องมีความฉับไวต่อปัญหาต่างประเทศแล้วมีบทบาทสำคัญอย่างไรส่วนใหญ่เราเวลาเรามองปัญหาเรื่องการเมืองจะเลือกตั้งนี่เรามองแต่เรื่องจะช่วยเหลือประชาชนยังไงประยุทธ์จะช่วยบัตรประชารัฐ 1,000 ป้อมบอกเอาให้700ประยุทธ์ปาดหน้าเป็น 1,000 เพื่อไทยก็พูดถึงเติมเงินในกระเป๋า 10,000 บาทเนี่ยเป็นเรื่องภายในประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของเจรจาการค้าการความขัดแย้งในโลกไทยจะต้องผู้นำจะต้องเก่งในการปรับบทบาทถ้าจะเป็นกลางเอียงจีนแบบที่ผ่านมาเดี๋ยวเอียงอเมริกาบางทีเล่นยากเหมือนกันนะครับและโดยเฉพาะไปนั่งเจ็มเจ็มเอามือกลุ่มเป้าแล้วก็ yes no okay แบบที่ประยุทธ์ผมว่าทุกคนเห็นก็เห็นแล้วว่ามันไปไม่ได้หรอกอย่างประยุทธ์นี่เอาแค่ขึ้นเวทีในการประชุมนานาชาตินี่ประยุทธ์เป็นตัวตลกไม่รู้กี่ครั้งครับประเภทเดินขึ้นทางไหนลงทางไหนไม่รู้เลยครับแปลกดีเว้ยแล้วประเทศไทยนี่อักษรตัวทีเนี่ยมันไม่ใช่คนแรกๆคนแรกๆเขาก็เดินนำแล้วอีกอย่างนึงเขาจะมีเจ้าหน้าที่พิธีการเนี่ยคอยกำหนดบอกให้เดินอย่างนั้นเดินอย่างนี้ไอ้ยุทธนี่เดินถอยหน้าถอยหลังถ่ายรูปกระทงตัวเองก็ไม่รู้อยู่ไหนเรื่องอย่างนี้ครับท่านก็คงจะเห็นแล้วยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเจรจานั่งเจ็มเจียมแล้วก็ไม่กล้าพูดกล้าจาเนี่ยนะครับดังนั้นวันนี้จะเห็นว่าโลกหมุนเร็วพอมาครองไปเสร็จอีกไม่นานรัฐตัวแทนจากรัฐบาลของเยอรมนีก็จะไปครับก็จะไปอีกเอาละครับการเจรจาก็มีสาระเท่านี้แหละครับในส่วนสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของยูเครนแต่ก็ไม่มีผลอะไรออกมาไม่มีแถลงการร่วมนะครับแล้วก็เรื่องการค้าทีนี้เรามาดูเรื่องราวที่ผมบอกว่าผู้นำเนี่ยบ้าหรือจะกล้าที่จะมองที่จะแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงปัญหาเรื่องความมั่นคงนั้นผู้นำรัฐ
เขาต้องมองเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นครับไม่ว่าประเทศไหนเพียงแต่ว่าจะใช้มองความมั่นคงในมิติใดมิติการทหารหรือมิติเศรษฐกิจในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเราอาจจะเกิดไม่ทันโตไม่ทันแต่ในช่วงนั้นเนี่ยสงครามมันจะปะทะกันอยู่เรื่อยในสภาพยุโรปประเทศนั้นประเทศนี้แต่ตั้งแต่สงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดสงครามใหญ่เลยสงครามระหว่างประเทศก็ไม่มีแต่เป็นเรื่องสงครามเย็นเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นในปี1990สงครามระหว่างประเทศก็ลดลงด้วยนะครับเพราะว่าสหประชาชาตินั้นใช้การเจรจาอย่างในสภาพยุโรปนี่ไม่ต้องพูดเลยครับประเทศในสภาพยุโรปไม่ต้องพูดเลยเขามีศาลของสภาพยุโรปไม่ใช่ศาล ICC ที่เราพูดถึงกันนะครับ แต่เป็นศาลความขัดแย้งในกลุ่มประเทศของสภาพยุโรปนี่เขามีศาลเลยเหมือนอย่างเราอาเซียนเนี่ยครับทะเลาะกันในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตแดนอะไรกันนี่เราควรจะมีศาลแต่เราไม่มีนะครับเราไม่มีอาเซียนนี่ยังพัฒนาช้ากว่าเขาแต่ทิศทางของสหภาพยุโรปนั้นบอกให้เห็นว่าโลกสมัยใหม่นั้นการที่จะลบกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในแต่ละประเทศเฉพาะกรณียูเครนกับรัสเซียนี่ข้อยกเว้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นว่าโลกสมัยใหม่นั้นเป็นโลกของการแข่งขันทางการค้าแล้วไม่ทราบว่าประเทศไทยทำไมซื้ออาวุธอยู่ไม่หยุดหย่อนไม่ทราบเหมือนกันนะคุณประยุทธ์จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงไม่หยุดหย่อนเหมือนกันเรามาดูปัญหาในประเทศจีนครับประเทศจีนมีประเด็นปัญหาความปัญหาภายในของประเทศเขาแต่ว่าโดยโครงสร้างของเขาเนี่ยต่างจากประเทศไทยเนื่องจากโครงสร้างของเขามีพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์แล้วปัญหาของเขาเรื่องผู้นำขัดหาเสียงขัดแย้งกันไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องพูดถึงถ้าจะมีก็มีเงียบๆฟัดกันลงไปเลยจับเข้าคุกเข้าตารางเหมือนก่อนที่สีจิ้นผิงจะขึ้นมาเมื่อ10ปีก่อนเมื่อ10ปีก่อนนั้นมีความขัดแย้งภายในพรรคระหว่างจะขึ้นมานะครับที่ผมเคยมารายงานท่านแล้วว่าเลขาธิการพรรคดาวรุ่งจากฉงชิ่งนะครับก็ถูกปราบไปดังนั้นความขัดแย้งมีไหมมีครับการที่จะขึ้นมาสู่อำนาจรัฐเนี่ยความขัดแย้งภายในมีทั้งนั้นไม่มีประเทศไหนไม่มีแต่ว่าในจีนเขามีลักษณะพิเศษคืออยู่ในพรรคเดียวกันฟัดกันแต่ว่าก็เป็นปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสีจิ้นผิงจะต่ออายุโดยขอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นในสมัยที่3นะครับในสมัยที่3นี้เกิดคลื่นลมการประท้วงสีจิ้นผิงอย่างมากประท้วงพรรคคอมมิวนิสต์เลยที่ผมเคยมารายงานให้ท่านทราบแล้วโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตของประเทศเรื่องโควิดซีโร่โควิดเกิดการประท้วงกันใหญ่มากแล้วเราก็รู้กันนะครับว่าในจีนนั้นมีพรรคเดียวอำนาจรัฐของเจ้าหน้าที่นั้นมากมายเหลือเกินเพราะไม่มีการตรวจสอบจะอำนาจรัฐในการในสภาไม่มีครับเอ๊ะถ้าไม่มีแล้วมันอยู่ก็ได้ยังไงเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นเขาใช้วิธีการตรวจกันภายในพรรคถ้ามีการทำผิดเพราะว่าจีนนั้นถือว่าเรื่องเขามีประวัติศาสตร์ความสงครามกลางเมืองมายาวนานเมื่อสงครามกลางเมืองของเขายาวนานเกิดจากหลายฝ่ายเนี่ยดังนั้นเมื่อปี2492เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนชนะสงครามปฏิวัติก็สร้างระบบคอมมิวนิสต์ขึ้นมามีพรรคเดียวเนี่ยดังนั้นภาพลักษณ์ของเขาที่จะมีหลายพรรคนี่
เขาถือว่าผิดเลยครับเขาไม่เอามันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าประชาชนจะอยู่ยังไงภายใต้อำนาจรัฐเดียวในอดีตที่ผ่านมานั้นมันผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามันเกิดสงครามหวานอมขมกลืนกำลังทุกข์ยากแต่เมื่อผ่านมาแล้ว70กว่าปีเศรษฐกิจมันก็ต้องดีขึ้นธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนั้นแหละครับจะให้ใส่ชุดเหมาอย่างที่ในอดีตมีสีเขียวกับสีเทารัฐบาลให้ผ้าไปตัดเสื้อผ้าใส่กันเหมือนกันทั้งประเทศอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วจะให้ไม่ดูทีวีไม่มีรถยนต์มันผ่านไปแล้วดังนั้นชีวิตของคนจีนนั้นอยู่ในระบบทุนนิยมต้องการความสุขในชีวิตทีนี้เมื่ออำนาจรัฐมีมากแล้วเวลามีปัญหาความขัดแย้งนั้นก็เกิดปัญหาที่อำนาจรัฐเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจอย่างรุนแรงอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันก็เลยเกิดการประท้วงอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายพรรคแต่แม้จะมีหลายพรรคแต่เรามีพรรคพิเศษคือพรรคกษัตริย์พรรคกษัตริย์นั้นไม่ได้จดทะเบียนครับแต่รู้จักกันในนามพรรคข้าราชการและพรรคทหารใช้วิธีการยึดอำนาจแล้วก็เขียนกฎหมายเองแต่ว่าอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์ดังนั้นวันนี้แม้ว่าเราจะมีหลายพรรคเราอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีแบบตะวันตกอย่างอังกฤษจริงอย่างอเมริกานี่ไม่เหมือนแน่นะครับมันไม่ใช่นั่นเป็นภาพพรางตาเท่านั้นเองดังนั้นวิธีคิดต่อการที่จะหาเสียงในประเทศไทยแม้จะมีหลายพรรคก็จริงแต่ว่าการขโมยอำนาจมันก็จะมาจากปัญหาต่างๆว่าคุณจะมองปัญหาความมั่นคงทางการทหารหรือจะมองปัญหาความมั่นคงในทางปากท้องของประชาชนอันนี้แหละครับที่เลือกตั้งกันอยู่ขณะนี้คุณประยุทธ์ก็จะอ้างจากความมั่นคงเรามาดูความมั่นคงในจีนกันหน่อยผมจะอ่านจากข่าวแปลให้ท่านแล้วท่านจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนเมืองไทยจังไม่ทราบครับแปลกมากมาดูข้อมูลพื้นฐานก่อนครับเมื่อปีที่แล้วนั้นนี่ครับข่าว BBC ลงผมก็เคยมาคุยกับท่านแล้วนะครับนี่เป็นข่าวการประท้วงสีจิ้นผิงของประชาชนซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติในประเทศคอมมิวนิสต์นะครับชาวจีนลุกฮือประท้วงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ความท้าทายใหญ่ที่สั่นคลอนอำนาจพรรคคอมมิวนิสต์นี่ข่าวเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2022ปีที่แล้วนะครับของ BBC มีภาพตำรวจเผชิญหน้ากับผู้ประท้วงในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่27พฤศจิกายนผมเอาภาพใน BBC มาให้ท่านดูเพื่อให้เราทบทวนหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาทำความเข้าใจต่อประเทศไทยและประเทศจีนแล้วเราจะได้มาทำความเข้าใจว่าเราจะตัดสินใจต่อการเลือกตั้งยังไงชาวกรุงปักกิ่งออกมาประท้วงนโยบายปลอดโควิดของรัฐบาลหลังเกิดเพลิงไหม้ที่อพาร์ตเมนต์ในเมืองอูลุมซีทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนกลายเป็นจุดปะทุจำได้นะครับตำรวจตึงกำลังที่ถนนอุรุมชีในนครเซี่ยงไฮ้นี่ครับมีภาพเพื่อให้เห็นพื้นประจักษ์พยานในขณะที่ประชาชนจำนวนมากพยายามเข้าไปวางดอกไม้เพื่อไว้อะไรต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เนื่องจากมันติดอยู่ในตึกที่เมืองอุรุมชีนี่เป็นอีกข่าวหนึ่งครับโควิดเป็นศูนย์นโยบายที่ถูกใช้เพื่อเหตุผลทางการเมืองมากกว่าการควบคุมโรคในจีนอันนี้เป็นข่าวตะวันตกเป็นข่าวของอังกฤษฝ่ายที่โปรจีนก็จะบอกว่า
อังกฤษมองจีนยังไม่เข้าใจโควิดเป็นศูนย์นโยบายโดยมองว่าเป็นนโยบายเพื่ออำนาจทางการเมืองของสีจิ้นผิงแต่จริงหรือไม่จริงดูผลตามมาครับเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็การเขมือบอำนาจการเผด็จอำนาจของสีจิ้นผิงก็มากขึ้นจริงไม่จริงเดี๋ยวดูข่าวต่อไปนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่3พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์โควิดเป็นศูนย์ในเซี่ยงไฮ้ก่อนที่จะเกิดเหตุที่อุลุมชีชาวจีนในกรุงปักกิ่งทยอยออกมาใช้ชีวิตข้างนอกบ้านมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์อยู่ไม่ไหวครับคำว่าล็อกดาวน์ของจีนนี่ไม่ได้เอาอาหารมาแจกเหมือนอย่างในอเมริกานะภาพสะท้อนความไม่พอใจของประชาชนต่อมาตรการควบคุมโควิด-19 ในเซี่ยงไฮ้ทีนี้แหละผมจะเอาข่าวมาให้ท่านดูเป็นข่าวของข่าวของ South China Morning Post เป็นข่าวฮ่องกงแน่นอนครับไม่มีข่าวจีนเป็นข่าวฮ่องกงที่พูดถึงปัญหาภายในจีนคือปัญหาความไม่สงบที่ทำให้จีนต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่วันนี้มีข่าวว่าจีนได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะไปตรึง ปัญหาในชนบทตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อไม่ให้ประชาชนต่อต้านน่าคิดแต่ยังไม่ต้องเชื่อผมนี่เป็นข่าวของฮ่องกงยังไม่มีข่าวซินหัวผมก็ไม่รู้จะไปหาข่าวนั่นที่ไหนในข่าวของ South China Morning Post บอกว่าจีนเตรียมการในการที่จะคุมประชาชนทั่วประเทศให้เข้มข้นขึ้นโดยระดมตำรวจลงพื้นที่เพื่อจะกระชับความมั่นคงแห่งรัฐมาแล้วคล้ายๆที่ประยุทธ์ชอบพูดความมั่นคงเรื่อยๆนี่แหละมีเอกสารสรุปแผน3ปีในเว็บไซต์ของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของจีนเมื่อวันที่28มีนาคมระบุว่ากระทรวงความมั่นคงจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจตาประชาชนในระดับรากหญ้าทั่วประเทศมากขึ้นเนื่องจากกระทรวงพยายามสกัดกั้นความไร้เสถียรภาพทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพยายามทุกวิถีทางเพื่อเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงทางสังคมในระดับรากหญ้าเอ๊มันมีปัญหาอะไรครับถึงต้องเน้นความมั่นคงกันใหญ่เลยท่านเห็นนะครับนี่คือสัญญาณละที่บอกว่าการรวมศูนย์อำนาจของสีจิ้นผิงนั้นกำลังเกิดการต่อต้านจากข่าว BBC ที่บอกว่าการใช้ซีโร่โควิดนั้นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองข้ออ้างทางการเมืองของสีจิ้นผิงดังนั้นเรื่องนี้ยังจะต้องติดตามต่อไปนะครับลองมาดูต่อไปครับแล้วท่านลองจินตนาการเหมือนประเทศไทยไหมเกณฑ์ทหารก็ต้องเพิ่มยอดทหารเยอะๆการตั้งเจ้าหน้าที่มีผู้ว่ามีรองผู้ว่าเข้ามาไทยแล้วต้องมีรองผู้ว่าฝ่ายทหารประจำทุกจังหวัดอีกนี่กรมน.คุมทุกจังหวัดอีกอันนี้เดี๋ยวดูข่าวเขาต่อไปว่ากระบวนการของพรรคการเมืองเดียวที่ไม่มีทางตรวจสอบหรือไม่มีทางโต้แย้งได้เนี่ยมันไม่ใช่จะทำให้มนุษย์มันราบรื่นได้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันก็ต้องการมีความหลากหลายในความต้องการที่ผ่านมาก็บอกว่ามีผู้ใหญ่ในประเทศไทยบางคนนะเป็นนายทหารบอกไม่ต้องไปสนใจประชาธิปไตยหรอก
ขอให้คนมีกินก็พอแล้วเอาแบบประเทศจีนความคิดอย่างนี้เยอะนะโดยเฉพาะในหมู่ทหารถามว่าทำไมทหารไทยถึงคิดอย่างนี้ก็ประยุทธ์เป็นตัวแทนสีจิ้นผิงนี่เอาแนวคิดนี้มาใส่ในครม.มาใส่ในกองทัพแล้วคำพูดที่ผมว่าทำเสียงใหญ่ๆนี่ก็พลเอกชวลิตยงใจยุทธภายใต้แผนดังกล่าวทางการจีนจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานีตำรวจชุมชนที่อยู่อาศัยในเมืองและในหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทให้มากขึ้นโดยผู้สังเกตการกล่าวว่าความเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังและควบคุมในครั้งนี้ของรัฐบาลจีนได้รับแรงกระตุ้นจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการประท้วงล่าสุดในระดับท้องถิ่นหลังจากการบังคับใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์อย่างเข้มงวดจนก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนลากยากเอกสารของกระทรวงความมั่นคงบอกว่ากำลังตำรวจในทุกเมืองและทุกมณฑลอย่างน้อย 40% จะถูกส่งไปทำงานที่สถานีตำรวจอย่างน้อย 40% ของบุคลากรเหล่านั้นจะถูกไปปฏิบัติงานในชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองสำนักงานรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลจะได้รับการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเจ้าหน้าที่อย่างน้อยอีก 50% ของกำลังเพื่อทำการตรวจตาประชาชนในระดับรากหญ้ากระทรวงความมั่นคงของจีนมีเป้าหมายที่จะเพิ่มหน้าที่เจ้าหน้าที่อย่างน้อย1นายสำหรับทุกหมู่บ้านสมัยที่สุจินดาคาประยูรยึดอำนาจจำได้ไหมครับมันก็ส่งทหารทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ3คนครับทหารว่างงานเยอะวิธีคิดเขาจะคิดอย่างเงี้ยท่านจะเห็นว่าวิธีคิดของทหารจริงๆนั้นแม้จะไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แต่มีพาราไดม์เหมือนกันมีกระบวนทัศน์เหมือนกันคือควบคุมประชาชนเอาความมั่นคงเป็นหลักเอาปากท้องเป็นรองท่านเคยเห็นทหารพูดถึงเรื่องปากท้องเป็นหลักไหมครับไม่มีแล้วพูดแต่ปากท้องเขานะพูดอยู่แต่บางเมืองในมณฑลซานตงได้เริ่มใช้ข้อกำหนดเหล่านี้แล้วรวมถึงมณฑลเสฉวนและมณฑลเหอหนานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซานตงรู้สึกซานตงนี่อยู่ตะวันออกนะฮะเสฉวนเหอหนานนี่อยู่ตรงกลางประเทศจีนนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์รายหนึ่งที่อยู่ในประเทศจีนไม่กล้าเปิดเผยนามแต่ให้ความเห็นต่อสำนักข่าว South China Morning Post ว่าเจ้าหน้าที่เห็นมองปัญหานี้ว่าการส่งเสริมความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดและมีเป้าหมายเพื่อระงับความไม่พอใจประชาชนจากประเด็นต่างๆตั้งแต่การร่าการว่างงานจนถึงเรื่องเงินบำนาญคนที่เกษียณแล้วนะแต่เขากล่าวเสริมว่าการส่งตำรวจออกไปทั่วประเทศมากขึ้นจะทำให้เกิดภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลจีนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมในระดับรากหญ้าหรือในระดับชนบทมีการได้ยินเสียงต่อต้านดังพอสมควรดังนั้นต้องเสริมความควบคุมโดยส่งกำลังตำรวจเข้าไปมากขึ้นเขากล่าวพร้อมระบุเสริมว่าทางการจีนจะต้องตรวจให้ได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านมากกว่าแค่ระดับเมืองอีกทั้งตั้งข้อสังเกตว่าการจัดการแบบขีดเส้นแบ่งตีตารางในการควบคุมจะถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมเฝ้าระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของจีนด้วยผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูโดยประมาณเท่านั้นเองท่านจะเห็นว่าเนี่ยเนื้อความสำคัญผมเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อเลยท
ถามว่าทำไมไม่ได้เชื่อว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ากำลังเจ้าหน้าที่ของจีนเนี่ยมันเยอะมากผมมีประสบการณ์เดินทางไปประเทศจีนสมัยเป็นเลขาพลเอกชาติชายชุนวันพลเอกชาติชายไปพานักลงทุนไปลงแล้วก็ต้องบินไปจากปักกิ่งไปมณฑลนั้นไปมณฑลนี้เพื่อที่จะไปดูกิจการต่างๆเนี่ยนะครับท่านเชื่อมั้ยครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ติดตามเรามาเนี่ยเกือบ10คนครับดูแลความปลอดภัยเราก็ต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเขานะให้เบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงเขาเป็นน้ำใจเนี่ยดังนั้นเจ้าหน้าที่จีนเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนว่าจะนำไปเอาเจ้าหน้าที่ไปเพื่อควบคุมตามข่าวเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลข่าวของ South China Morning Post นะครับเรามาดูในประเทศไทยบ้างไหมครับว่าวิธีคิดของรัฐบาลที่เป็นอยู่ขณะนี้ที่ผมจะต้องพูดถึงคุณประยุทธ์อยู่เนี่ยท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเอาเขาหมดอำนาจแล้วคุณสุนัยเขารอแต่ว่าจะไปเลือกตั้งไม่จริงนะครับคำว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยหมดอำนาจในเรื่องของการอนุมัติโครงการใหญ่ๆแต่อำนาจการบริหารงานประจำยังดำรงอยู่และคุณประยุทธ์มีอำนาจมา8ปีแล้วและคุณประยุทธ์มีอำนาจมาจากการทหารด้วยครับยึดอำนาจมาดังนั้นคอนเน็กชันความสัมพันธ์ในสายคุณประยุทธ์กับกองทัพยังมีอยู่แล้วใครก็รู้ว่าคุณประยุทธ์นั้นโหนวังเต็มที่ดังนั้นไอ้สายสัมพันธ์อย่างนี้แหละครับยังเป็นสายสัมพันธ์ทางอำนาจในการใช้ในการบริหารจัดการในวิถีชีวิตประจำวันเราอาจจะเห็นแตกต่างไปบ้างเนื่องจากว่าแต่เดิมนั้นคุณประยุทธ์ไปที่ไหนขณะที่เป็นนายกนี่ท่านจะเห็นนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนี่บานตะเกียงเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่มีนะในความเป็นจริงก็มีครับแต่แปลงรูปออกเป็นชุดพลเรือนไม่ได้แต่งชุดตำรวจทหารชุดตำรวจทหารมีน้อยแล้วก็ใช้พยายามรูปใช้รูปแบบประเภทไม่ไปจับลากกระฉุดกระชากลากถูประชาชนที่มาฟังการหาเสียงหรืออาจจะมาต่อต้านอะไรก็แล้วแต่แบบที่ป้าวันธนาที่ราชบุรีทำนั้นพยายามไม่ให้ทำแต่ว่าคอนเนคชั่นเหล่านั้นยังอยู่แต่สิ่งที่ยังอยู่แล้วฝังลึกเหลือเกินคือสมองครับความคิดของคุณประยุทธ์ต่อปัญหาเรื่องความมั่นคงมองปัญหาความมั่นคงเป็นหลักนี่ชัดเจนวันนี้ไม่น่าเชื่อครับคนเป็นนักกฎหมายอย่างนายพีรพันธ์ติดเชื้อประยุทธ์มาแล้วครับถามว่าเพราะอะไรก็แน่นอนนะไอ้พีรพันธ์นี่มันสนิทกับไอ้อภิรัชต์คงสมพงษ์เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นคนสนิทของประยุทธ์ไอ้เจ้าอภิรัชต์เนี่ยดังนั้นตัวคุณพีรพันธ์นี้ก็ถูกวางให้เป็นตัวแทนประยุทธ์ในอีก2ปีถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อว่าประยุทธ์จะให้หรอกถึงวันนั้นถ้ามันได้เป็นมันก็จะหาทางอยู่ต่ออีกเชื่อผมสิแต่ว่ามันพูดออกมาอย่างนี้เพราะว่าแบกฎหมายแล้วมันเป็นอื่นไม่ได้แต่ถึงเวลานั้นมันมีอำนาจมันก็ยัดไส้กันอีกแก้กฎหมายอีกให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกนะครับอำนาจตัวนี้แหละครับที่ผมมาตั้งคำถามท่านว่าท่านอยากได้นายกแบบไหนอยากได้นายกแบบใช้ความมั่นคงมองความมั่นคงเป็นหลักก็คือชาติศาสตร์กษัตริย์ผมเห็นคุณประยุทธ์ท่องอยู่ไม่หยุดหย่อนครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าเราไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ก็จริงครับแต่การรวมศูนย์อำนาจที่เราเรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์หรือโปลิตบูโรเนี่ยมันอยู่ที่วังโครงสร้างคล้ายกันเพียงแต่ในรูปแบบไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับแต่เนื้อหาการเผด็จการรวมศูนย์อำนาจนั้นอยู่ที่จุดเดียวในประเทศไทยเหมือนกันครับ
ดังนั้นเราจึงเห็นบรรยากาศเมื่อวันก่อนในการปราศัยที่สวนกิจอะไรสวนเบญจกิติคุณพีรพันธ์ก็เลยแสดงอาการออกมาจริงๆครับนี่เป็นข่าวจากVoice TV ปราศัยบอกว่าถ้าคุณไม่ชอบเชิญไปอยู่ที่อื่นไม่ห้ามไปเลยท่านชอบประเทศไหนไปเลยแต่ประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปถ้ารวมไทยสร้างชาติเป็นแกนนำรัฐบาลเราจะจัดการกับพวกชังชาติพวกล้มสถาบันโดยเด็ดขาดคุณพีรพันธ์ปราศัยตอนหนึ่งในเวทีปราศัยของพรรครวมไทยสร้างชาติที่สวนเบญจกิติอันนี้น่าสนใจมากนะครับนี่คือวิธีคิดที่ถ่ายทอดมาจากประยุทธ์ประยุทธ์ก็คิดอย่างนี้แล้วไม่ใช่เท่านี้นะครับมีหลักฐานที่ยืนยันไทยโพสต์เมื่อวันที่8จากข่าวการเปิดปราศัยนั้นชูผู้นำความมั่นคงครับประยุทธ์ปราศัยครั้งแรกชูความมั่นคงทำไมมันคิดคล้ายๆจีนเลยเว้ยฮะนะครับแล้วไทยโพสต์วันที่8พีรพันธ์ประกาศกล้าวพร้อมจัดการเด็ดขาดกับพวกชังชาติล้มสถาบันนี่เป็นการหาเสียงที่กล่าวอ้างสถาบันนะครับโดยเอามาโจมตีฝ่ายตรงข้ามและแน่นอนครับผมคิดว่าการพูดอย่างนี้ย้ำแล้วย้ำอีกก็มีเป้าหมายวันนี้ที่ชัดเจนก็คือพรรคก้าวไกลดังนั้นคำพูดของคุณพีรพันธ์นี่มีนัยยะเพียงแต่ไม่ได้ออกชื่อพรรคแต่ถามว่ามีสิทธิ์อะไรครับที่จะไปโหนวังแล้วก็ใช้เงื่อนไขของวังเนี่ยไปทิ่มแทงคนอื่นว่าคนอื่นไม่จงรักภักดีความไม่จงรักภักดีนี่มันกล่าวหากันได้ง่ายอย่างนั้นหรือข่าวสดพรรคตู่ลั่นถ้าได้เป็นรัฐบาลพร้อมจัดการพวกชังชาติไม่ชอบเชิญไปอยู่ประเทศอื่นคำพูดอย่างนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับสะท้อนให้เห็นว่าวิธีคิดของคุณประยุทธ์สะท้อนออกโดยตรงของตัวแกเองสะท้อนออกผ่านคุณพีรพันธ์แล้วมันอยู่ใกล้กันอย่างนี้ตลอดนะครับมันก็ถ่ายทอดแนวคิดให้เดินนโยบายหาเสียงอ้างกษัตริย์อย่างนี้เลยนี่ของในผู้จัดการบอกพีรพันธ์กล้าวไทยต้องมีกษัตริย์เป็นหลักชัยไล่ชังชาติไม่ชอบไปอยู่ประเทศอื่นเป็นรัฐบาลพร้อมจะจัดการเอ๊ะแล้วใครบอกว่าประเทศไทยไม่ให้มีกษัตริย์แล้วครับในนโยบายก็ไม่มีครับไม่มีพรรคไหนที่บอกไม่เอากษัตริย์เลยครับในการปราศัยก็ไม่มีครับไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าโหนวางหาเสียงกันชัดๆมาดูข้อกฎหมายสักนิดสิครับกฎหมายกกต.นะครับในหมวดที่4ได้เขียนไว้ชัดเจนในข้อที่17ผมวงกรอบแดงไว้เนี่ยครับวงกรอบแดงให้ท่านเห็นนั่นน่ะข้อ17ห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งอันนี้ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่นะครับเมื่อคราวหาเสียงที่นครราชสีมาสมาชิกพรรคนายไตรงค์สุวรรณคีรีก็ขึ้นไปพูดบนเวทีว่าในหลวงชอบคนอย่างประยุทธ์นี่แหละครับแล้วก็น่าเชื่อด้วยเพราะว่ามีการยึดอำนาจนี่ประยุทธ์ที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นรัชกาลที่9ยังไม่สิ้นพระชนม์นะก็มีคนไปร้องเรียนแล้วนี่คือกกต.คณะกรรมการโกงการเลือกตั้งไม่ทำอะไรครับพอที่จะพักอื่นแล้วก็ไ
มุ่งเลยจะจัดการดังนั้นพอเราเห็นกฎหมายของกกต.ที่บังคับไว้ในข้อที่17ในหมวดที่4นะครับลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งกำหนดไว้มันกฎหมายหรือยอยักษ์หายนะครับคุณอีกคนหนึ่งที่เขามาชี้แจงผมว่าดีมากนะครับคุณเต๋าคุณเป๋าไม่ใช่คุณเต๋าคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์นะครับหน้าตาอย่างนี้ครับเป็นเลขาหรือกรรมการของศูนย์ไอลอนะครับศูนย์กฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาได้โต้ตอบว่าการไล่คนออกนอกประเทศถ้าทำเป็นเรื่องเล่นๆก็เรื่องหนึ่งเขาใช้คำว่าทำเป็นมีมคนรู้กฎหมายไม่ควรพูดไอ้นี่มันเป็นผู้พิพากษานะครับไอ้พีรพันธ์เนี่ยอดีตผู้พิพากษาเป็นนักกฎหมายเหมือนผมอย่างเงี้ยคนรู้กฎหมายไม่ควรพูดมันน่าอายเพราะขัดกฎหมายขัดกฎหมายอะไรบ้าง1ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา39ฉบับคสช.นี่แหละห้ามเนรเทศคนสัญชาติไทย2ขัดกับกฎหมายต่างประเทศเขาไม่เปิดให้คนไทยอยู่ดีๆเข้าไปอยู่ได้เลยครับถ้ามันทำได้ไม่ต้องไปไล่เขากลัวแต่ว่าจะไม่เหลือใครอยากอยู่ที่นี่แม่มิสเตอร์เป๋านี่ก็พูดได้ชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีแล้วปรากฏว่ามีคนมีความเห็นข้างเคียงอันนี้จากพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดิมของที่คุณพีรพันธ์อยู่นั่นแหละเมื่อก่อนอยู่ประชาธิปัตย์นะครับคราวนี้ปรากฏว่าคนที่เคยอยู่พลังประชารัฐขวาจัดไปอยู่ประชาธิปัตย์วันนี้ประชาธิปัตย์จริงๆก็ขวาเต็มที่ครับตอนนี้แสดงเต็มที่แต่วันนี้ก็พูดเอาสวยหน่อยนะครับมาดามเดียเตือนพีรพันธ์หยุดสร้างความแตกแยกในสังคมถามว่าแล้วพรรคประชาธิปัตย์ล่ะคิดอย่างนี้มั้ยก็คิดอย่างนี้ครับแต่วันนี้เขาก็เลยพูดเอาหล่อหน่อยหลายพรรคก็ใส่เต็มที่นะครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นความเป็นจริงว่าวิธีคิดเรื่องความมั่นคงของคุณประยุทธ์ที่สะท้อนออกที่ตัวคุณประยุทธ์เองสะท้อนออกที่คุณพีรพันธ์ด้วยการอ้างอิงสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นเรื่องที่บอกความจริงว่าท่านชอบนายกแบบไหนครับชอบแบบเอาเศรษฐกิจเป็นหลักหรือจะเอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักดังนั้นคนที่เอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักก็คือเอาความมั่นคงเป็นหลักเอาเรื่องปากท้องเป็นรองท่านเห็นการพูดเรื่องปากท้องของคุณประยุทธ์ไหมครับพูดถึงเรื่องราคาพืชผลตกต่ำไหมครับทำยังไงถึงจะให้เศรษฐกิจมันเติบโตเพื่อให้การค้าขายดีได้แต่พูดแต่เรื่องของบัตรประชารัฐบัตรรัฐสวัสดิการดังนั้นวันนี้มันเห็นชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูอีกว่าผู้นำไทยที่จะมาใหม่ที่ท่านจะตัดสินใจเลือกเนี่ยกับสถานการณ์โลกจริงๆวันนี้เนี่ยมันหมุนเร็วมากนะครับโลกความขัดแย้งในโลกนี่มันไม่ได้ขัดแย้งกันเฉพาะทางการทหารแต่วันนี้มันขัดแย้งในเรื่องของสกุลเงินการต่อสู้กันในเรื่องทางเศรษฐกิจมันไม่ใช่เรื่องการแข่งขันทางการค้าธรรมดานะครับแต่มันกำลังใช้ปัญหาเรื่องสกุลเงินด้วยครับทำลายค่าเงินของฝั่งตรงข้ามด้วยแล้ว
ผู้นำประเทศไทยยังชาติศาสตร์กษัตริย์นี่ยังจะหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประชาชนได้ไหมเรารู้กันมานานแล้วนะครับว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์เป็นนั้นในเรื่องการหาเงินนั้นไม่เป็นหรือมีปัญหาแต่เรื่องใช้เงินนั้นไม่มีปัญหานะกู้เก่ง